สวัสดีครับพี่น้องสู่คุณสุกันครับเอ้ามื้อนี้บ่าวเฒ่าได้อึ่งเผามาพี่น้องอึ่งเผาอึ่งแม่ไข่อึ่งแม่ไข่เพิ่นว่าบ่าวเฒ่าเบิ่งก็คือสิไข่อยู่แล้วครับนี่ครับท้องดำๆเอ้ามื้อนี้ต้มซั่วอึ่งให้พี่น้องเบิ่งนะครับบ่าวเฒ่าจัดอยู่นะพี่ต้มน้ําเดือดๆไว้ถ้าจะใส่หัวซิงไข่พี่น้องต้มแบบเตาถ่านเตาฟืนอยู่เทียงหน้าครับมื้อนี้เอ้าพี่เครื่องปรุงบ่าวเฒ่าขาบ่ฮั่นเดี๋ยวใส่พี่น้องเดี๋ยวขาใส่มีขามีพริกแล้วก็มีผักกัดพวกนี้มีบักแข้งขมนํานะครับเครื่องปรุงพี่เอ้าเดี๋ยวบ่าวเฒ่าขออนุญาตไปจัดการอึ่งก่อนนะครับจัดการอึ่งก่อนแล้วสิเอาอันขาลงไปก่อนนะครับต้มแล้วก็เอาปลาแดกใส่ไปก่อนมาเอาขาลงก่อนพี่น้องมื้อนี้มาครับสาวสีทักทายพี่ทักทายน้องเนี่ยโอ้ยเบยลายมือลายเว้นนะครับแต่ว่าเพิ่นบ่กินน้ำเอ้าเพิ่นบ่กินน้ำเพิ่นว่าสิมาปรุงให้เอาขาลงไปก่อนครับสาวสีเพิ่นสิปรุงให้ครับมื้อนี้เอาขาลงไปใส่ถึงขาถึงตะไคร้นะครับเดี๋ยวบ่าวเฒ่าบ่าวเฒ่าสิไปเอาใบอันส้มเสียวใบส้มเสียวมาใส่เพิ่นว่าต้มใส่ใบส้มเสียวแต่ว่าใส่เวลาหึงเนี่ยครับต้มอึ่งเอ้าช่วงนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปจัดการเพิ่นก่อนครับเอามาแต่เก็บใบส้มเสียวครับพี่น้องว่าหันนี่ต้มใส่ใบส้มเสียวพุ่นน่ะงามงามสาวสีเพิ่นจัดการอึ่งให้บ่าวเฒ่าเรียบร้อยเอาปลาแดกกับชูรสลงก่อนนะครับปลาแดกกับชูรสลงก่อนสาวสีเพิ่นปรุงให้ครับพุ่นปลาแดกจากไห้ปลาแดกจากไห้รสต้องปรุงก่อนครับปรุงก่อนโอ้น้ำปลาแดกคือขุ่นมาเต็มน้ำหนองสาวเดี๋ยวผู้ที่อยากให้น้องสาวปรุงปลาแดกให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวบ่าวเฒ่าสิลองทายให้เบิ่งนะครับเด้อเพื่อเพิ่นปรุงทายพี่น้องเบิ่งนะครับผู้อยากเบิ่งนะครับสูตรตามโดยชูรสครับประเทศนี้ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายเดี๋ยวน้ำฟดจังหน่อยนะครับน้ำเดือดจังหน่อยเอาอึ่งลงครับที่นี่อึ่งลงแล้วก็ตามด้วยใบส้มเสียวไปเลยต้มแล้วเฮาก็สั่วเลยครับสั่วแบบใส่ใบอันนั้นเขาเป็นหอมยังไงหอมยังก็หอมกระต่ายหอมกระต่ายใส่เข้าไปเอาอึ่งลงครับที่นี่นี่พี่น้องโอ้น้ำกำลังเดือดๆขาสีเกดีกระดาเลยครับที่นี่คุณนะ15โตโอ้ยบ่าวเฒ่าสิกินเบิดบ่ใส่เวลาต้มนี่ประมาณสักชั่วโมงนึงบ่ได้ครับจังเปื่อยนี่สาวสีใบส้มเสียวมาลงนะครับใบส้มเสียวใส่หลายเติบเลยครับใส่หลายเติบเดี๋ยวจักหน่อยนะครับปาไว้ฝาหม้อปิดไว้จักประมาณสักห่วยเว้าก็สิเว้าดนเติบเลยพี่น้องจังมาเปิดเบิ่งดนเติบเอ้าช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ปาก่อนนะครับให้มันห่อนให้มันฟดนะครับให้มันฟดจังมาเบิ่งกันพี่น้องฟดเดือดพุ่นน่ะคือสิเปื่อยล่ะคือประมาณชั่วโมงนึงครับผ่านไปโอ้สี่ขาสี่กิเลสกระดาอยู่อึ้งแม่ไข่พุ่นน่ะพี่น้องอึ้งแม่ไข่เอาเดี๋ยวบ่าวเฒ่าตักใส่กระซ่ามหน่อยครับโอ้สิบ่ห่อนมือบ่ล่ะเอาไปสั่วเอาตังค์ไปแล้วมั้งใส่เผาใส่หน้ามันตีตักเอาไปสั่วใส่กับหอมกับไอ้ตะไคร้ครับบ่าวเฒ่าซอยเรียบร้อยโอ้พุ่นน่ะว่าเอาเบิดครับ10กว่าโตคือมันไข่ใช่ล่ะบ่าวเฒ่าจอดห่องมันไว้อยู่ตัวใดมันไข่ไม้ไว้ไม้ไว้แหละเอาเบิ่งห้องตั้งก่อนพี่น้องตักเอาน้ํามันใส่โอ้ไฟก็ลุกดีขนาดใส่เวลาหึงขนาดครับต้มอึ่งเอากินกับไฟเด้อครับพี่น้องมื้อนี้กินน้ำไฟสาวสีเป็นคนดังครับมื้อนี้ดังไฟดังไฟให้บ่าวเฒ่าสดน้ำสิหลายๆครับมื้อนี้แซ่บๆโอ้ไฟหลวมมือเอาใส่น้ำสิหลายตัวนี้ต้มไว้ก่อนครับให้มันเปื่อยๆเอา
อู้ดูนะมึงเลือกพี่น้องเด้อเอาไปเอาเครื่องปรุงลงเอาเลือกพี่น้องเด้อมาเบิ่งเบาเท่าสั่วเองครับสาวสีเพิ่นว่าบ่สั่วปักหอมเบาเท่าผักหอมบาถาผักหอมชี้ครับซอยเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตะไคร่นําตะไคร่กับหอมบัวใส่บักพริกซอยใส่นะครับเพื่อความเผ็ดจี๊ดจ๊าดอันนี้ผักหอมกระต่ายผักหอมกระต่ายผักหอมมิ่นนี่นี่ใบมันเป็นแนวนี้ครับนี่คือกันกับอันสะระแหน่แต่ว่ากินมันสิเป็นบ่คือสะระแหน่เอาลงโลดพี่น้องโอ้คือห่อนเอายามันเอาลงไปโหลดบาถาเทลงไปโหลดนะพี่น้องเทลงไปเลยอือคุณเอาโอ้เฮียเฮ็ดของปานเซฟขี้ยาสิเบิดเดี๋ยวคนให้เขากันก่อนคุณสัวเป็นโตเลยพี่น้องโอ้เขาคัวใส่เขาคัวนะครับเขาเอื่นว่าสัวได้บางทีบัดขปุ่นบ่ใส่กันยังเอื่นว่าสัวอยู่เนาะพี่น้องเนาะใส่ลงไปเพื่อความหอมใส่พริกป่นพร้อมพี่น้องมาที่นี่เพื่อความจัดโอ้คือนั่งอยู่ใต้ร่มพี่น้องโอ้มือตายใหญ่ใส่เดี๋ยวจะเอาชูรสใส่ลองซีมมันก่อนแต่ว่าซีมน้ำต้มมั้งหันนี้คือยังพอดีเลยพี่น้องโคตรโอ้ยห่วยอึ้งมันเต้นโอ้ยสิได้ตักใส่เลยซีมมันก็พี่น้องโอ้คักๆเดี๋ยวเอาแนวนัวใส่ก่อนบดจากกันเลยโอ้ลมอือมากเลยพี่มันฝนสิไหมบ่เนาะมานี่โอ้บ่นะไปพี่น้องแซ่บๆน้ำบ่าวเฒ่าครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ขู่สู่คนครับมื้อนี้พ่อกับบ่าวเฒ่าฮักนัทแชนแนลนะครับมื้อนี้พาพี่พาน้องมากินต้มสั่วอึ่งแม่ไข่นะครับต้มสั่วอึ่งแม่ไข่มึงเด้อครับเด้อนี่โอ้โดนแห้งพี่น้องอึ่งเป็นโตเลยเอ้าขอโทษขออภัยนะครับสําหรับผู้ที่เพิ่นบ่กินอึ่งนะครับอึ่งอ่างอึ่งเผานะครับฝนตกวังมือว่านมือก่อนนะครับพอดีบ่าวเฒ่าไปเห็นบ่ได้ไปไต่เองเด้อครับเด้อเพราะว่าทางบ้านบ่าวเฒ่านี่ฝนตกคอยมื้อนี้ก็ต้มให้พี่น้องเบิ่งนะครับต้มและก็ซั่วแล้วก็มากินให้พี่น้องเบิ่งเอ้ามาแซ่บๆน้ำบ่าวเฒ่าครับใส่กับข้าวเหนียวผักกับกับบ่หลายปานใดบักพริกหน่วยก็บ่ได้เอามานําเพราะว่าซอยซะนี่แล้วเอ้ามาแซ่บๆน้ำบ่าวเฒ่าครับใส่กับข้าวเหนียวผู้ที่เพิ่นบ่กินเพิ่นก็ว่า มันนั่นนะครับบ่าวเฒ่ากินหลายคนเพิ่นกินเอ้าแฟนคลับเพิ่นขอมาจัดให้เลยนะครับเด้อหอมอันหอมตายโอ้ยังอุ่นๆบ้าเฮานึกว่ามันเย็นแล้วนะพี่น้องปูไปอยู่ไกลบ้านบ่ได้ใส่ขี้ใส่หยังครับเพราะว่าอึ่งมันบ่นั่นหรอกกระดูกมือนี้มีบักแกงคมมะนําบอกพี่บอกน้องใส่กับลาบกับก้อยเตรียมใส่กับผักกาดหอมผักหอมเพิ่นว่าผักหอมกระต่ายหอมมิ่นนะครับหอมดีขนาดตัวละ2คำอันดังก๊อบๆนี่กระดูกมันเหรอกระดูกอึ้งซักเครื่องซักเครื่องเถอะพี่น้องไข่
อึ่งแม่ไข่ครับพูดนะเบิ่งสดใสครับน้ำสวมนี่เป็นมันแซ่บดีครับส่วนล่างจดไปก่อนจดจัดเลยส่วนนี้มะละกะหาบ่มีมะละกะหายากครับแก่ตัวนี้บนไม่ขาดแก่มากครับแก่หรือใช้ลาบเท่าครับก็ลูกครั้งลูกอึ้งเพิ่นว่ามันแข็งบ่แซ่บๆพี่น้องบ่ได้กินห่วยบ่ก็สิว่าเว้าเนาะปีละเทื่อเลยพี่น้องปีละเทื่อพูนบางคนมันว่ากินอึ่งแล้วอันมันปวดมันเจ็บมันปวดกินแล้วมันเจ็บมันปวดบางคนกับบ่เจ็บบ่ปวดเดาแต่ผู้อื่นเพิ่นว่าผู้ถือผู้บ่ถือครับพี่น้องยำเมื่อมันก็น้ำโอ้ยไข่ไข่เต็มท้องเลยตัวนี้แข็งครับเมืองอ
บ่าวเฮาลืมนับตักมาอีกตัวลืมนับพี่น้องสนุกเพิ่นว่าอึ้งแม่ไข่แซ่บย่ำนี่นะครับพี่น้องไปทางไกลช่วงฝนตกห้วยกำลังมีกำลังมีอึ่งครับหนามันนัวหนูชักว่าอิ่มได้ป่ะเพิ่นสัวใช้เป็นโตเลยยังขับโดนกระดูกเลยคือแข็งครับตัวนี้ไข่เปิ้งแกไข่โอ้ไข่ตรงหาพี่น้องอู้หูไข่เบิ่งกินหากันหน่อยนะครับเด้อบ่ได้ม่วนใช้ยำโป๊ะๆเลยเพราะว่ากระดูกมันแข็งมาใส่แต่อื่นก็แซ่บนะครับน้องมื้อน่ะโอ้โหไข่โอ้ยขอไปพี่น้องครับข้างหัวของใครครับหัวโมแมนต์ด้วยนะใครนี่เม็ดตรงๆออกสีดำๆครับหาไม่ได้ร้อยหนามอ่องร่องเลยแล้วนะกรอบเครื่องในมันโอ้บ่ใส่ผักตัวนึงจะสั่วอึ้งอย่างเดียวครับโอ้โหใครว่าจะสดหวานหวานเบิดเลือดจะเย็นเอาเบิ่งไปกินหน่อยกันนะ
น้ำน้ำสวมคักขนาดพี่น้องเบิดไปหลายตัวบ่ได้นับจักจักตัวพี่น้องมากินอยู่ข้างให้หน้าข้างป่านะครับแต่คนละมุมนะครับบรรยากาศมื้อนี้ย่ามค่ําเมื่อมันย่ามค่ําเกือบค่ําประมาณ 4:00 นแรงก็บ่ถือว่าค่ํานะครับเพราะว่าบ่าวเฒ่าต้มตั้งแต่บ่าย2กว่าครับพี่น้องเปื้อนสิเปื่อยกินข้าวบ่กินข้าวเที่ยงกินข้าวบ่ายกินข้าวแลงเอ้าครับแซ่บๆคือเก่าเสียงแม่งอีรบกวนจังหน่อยเด้อครับเด้อมื้อนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับในเรื่องของการรักษาสุขภาพนะครับในช่วงนี้ช่วงวิกฤตนะครับช่วงวิกฤตก็คือมีไข้นะครับไข้ที่หลายๆหม่องหลายๆบ่อนนะครับซึ่งได้รับผลกระทบนะครับก็คือเรื่องของโควิดนะครับไข้ไวรัสนี่แหละนะครับก็เรามาระวังกันเด้อพี่น้องเด้อไปหันมานี่ก็สวมหน้ากากป้องกันนะครับแล้วก็ยิบจับอีหยังคือกันนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับเจลแอลกอฮอล์หรือว่าล้างโดยแอลกอฮอล์นะครับก็บ่มีแอลกอฮอล์ก็ล้างโดยสบู่นะครับน้ำสะอาดนะครับสบู่น้ำสะอาด4-5รอบนะครับก็ช่วยได้ระดับนึงนะครับเอ้าฝากพี่ต้อนน้องนะครับแฟนคลับ FC ทุกท่านนะครับที่ขอมาต้มสั่วอึ้งนะครับบ่าวเราจัดให้แล้วครับมื้อนี้แซ่บๆนะครับอาสิทุรักทุเลจังหน่อยเพราะว่าต้มนานนะครับก็ฝากคือเก่าครับมักกะไหลถูกใจกระแซ่บบ่าวเฒ่านี่นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ